วัสดีครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเราถ่ายทอดสดจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรุงเทพมหานครนะครับเรากำลังจะมาทำภารกิจร่วมกันสำคัญในการที่จะมาอยู่พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.นะครับเราจะไปดูภารกิจสำคัญก็คือไปดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนและครัวเรือนที่ยากจนนะครับขาดการเข้าถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับให้เข้าถึงครอบคลุมและส่งผลต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้เราจะได้มาคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราทราบกันดีนะครับว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักตั้งแต่เกิดจนถึงชราภาพขณะนี้สปสช.ดูแลผู้คนถึง48ล้านคนไม่รวมหลักประกันสังคมและก็สิทธิของข้าราชการนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กและเยาวชนครัวเรือนที่ด้อยโอกาสจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะครับสิทธิประโยชน์เหล่านี้มีอะไรบ้างเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของการคัดกรองสุขภาพช่องปากเคลือบฟูออรายหรือว่าเคลือบหลุมร่องฟันรวมถึงการคัดกรองการได้ยินเรื่องสายตาที่ผิดปกติเรื่องของการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องให้เด็กและเยาวชนนี้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมๆกับการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าถึงทั่วถึงเท่าเทียมกันด้วยเช่นกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือสำคัญในครั้งนี้ผมอยากเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาฟังเรื่องของการเสวนาสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงบริบทของการดำเนินงานที่จะลงนามความร่วมมือในวันนี้นะครับจะเป็นการเสวนาพูดถึงเรื่องของการศึกษาจะสำเร็จได้สุขภาพต้องดีไม่แพ้กันซึ่งจะได้รับทราบสถานการณ์สุขภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ขาดแคลนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีวิทยากรทั้ง3ท่านจะมาร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับท่านแรกอยู่ข้างๆผมแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิษฐ์ศรีเคลือบจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอีกทั้ง2ท่านจะมาในระบบออนไลน์นะครับท่านอาจารย์จากกริจวงศาอาจารย์จากโรงเรียนบ้านพญาไพรที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านอาจารย์พัชราพรพิริยกมลพันธ์อาจารย์จากโรงเรียนบ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเริ่มที่อาจารย์กนิษฐ์ก่อนได้ไหมครับครับยินดีเรื่องของการศึกษากับเรื่องสุขภาพเนี่ยที่วันนี้เขาจะมีการตกลงความร่วมมือกันระหว่างสปสช.และกสศ.ครับได้ทราบว่าอาจารย์ได้ทำงานวิจัยอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขาดแคลนการเข้าถึงบริการในด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องการศึกษาไปพร้อมๆกันอาจารย์จักรกรุณาเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่างานวิจัยของอาจารย์มีอะไรบ้างครับก็งานวิจัยของผมนะครับจุดเริ่มต้นก็คือมาจากความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาคุณภาพครูนักศึกษาครูแล้วก็สถานศึกษาของกสศนะครับร่วมมือกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการที่จะลงไปช่วยเหลือลงไปค้นหาไปคัดกรองปัญหาสุขภาพของนักเรียนในพื้นที่สูงโดยเรานำร่องก่อนที่โรงเรียนในตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน11โรงเรียนนะครับเราจะลงไปคัดกรองปัญหาของนักเรียนที่พบนะครับโดยทางกสศเนี่ยก็มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าการศึกษาของเราจะประสบความสำเร็จนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกิดจากการสอนในห้องเพียงอย่างเดียวมีปัจจัยเรื่องอื่นๆที่เข้ามากระทบทั้งด้านครอบครัวทั้งด้านสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพในห้องเรียนเนี่ยถึงแม้จะเห็นว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องนะครับในขณะที่เขาเรียนเลยถ้าเขามีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆสมาธิในการเรียนเขาก็จะเสียไปการเรียนรู้ก็จะส่งผลต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือตั้งใจจะเรียนแต่ว่าเสื้อผ้ามอมแมมหรือว่าสุขภาพปากฟันไม่ดีใช่ครับก็ทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่แล้วก็โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่สูงเขาก็จะมีสภาพปัญหาที่อาจจะแตกต่างจากเด็กในพื้นที่ปกติพื้นที่ในกรุงเทพหรืออะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้นะครับโดยงานวิจัยครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือของคณะครุศาสตร์จุฬาแล้วก็มีอีกมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกหลายๆที่เลยแล้วก็กสศนะครับร่วมกันดำเนินการวิจัยครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวมาแต่ตอนต้นเรามีความเชื่อว่าการศึกษาจะสำเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่การเรียนการสอนในห้องเพียงอย่างเดียวมีปัจจัยสภาพแวดล้อมปัจจัยทางด้านสุขภาพของนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทางกสศเนี่ย
เห็นแนวปฏิบัติที่ดีจากของทางต่างประเทศที่เขาได้ลงไปช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพพื้นฐานลงไปช่วยแล้วไปดูซิว่าทำให้การเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่า อันนี้เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เราก็ได้ลงไปทำวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยก็ยังอยู่ในช่วงโควิดเนาะเราก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูในโรงเรียนทั้ง11โรงเรียนนะครับในการคัดกรองปัญหาทางสุขภาพของนักเรียนให้เรานะครับเรามีการแบ่งปัญหาทางสุขภาพเนี่ยออกเป็นด้วยกันทั้งหมด8ด้านนะครับ8ด้านด้วยกันทั้งด้านการมองเห็นการได้ยินช่องปากผิวหนังทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับทุพโภชนาการความเคลื่อนไหวแล้วก็สุขอนามัยพื้นฐานนะครับถ้าดูจากผลการคัดกรองปัญหาที่คุณครูประจำชั้นที่ตอนนี้เขาจะใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดเราไม่สามารถที่จะลงไปคัดกรองนักเรียนรายบุคคลได้ด้วยตนเองเพราะด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่คุณครูเขาอยู่กับนักเรียนในโรงเรียนเขาสะท้อนข้อมูลมาให้เรานะครับโดยที่ปัญหาที่พบเป็นอันดับหนึ่งเลยในพื้นที่สูงนะครับก็จะพบเรื่องปัญหาทางด้านช่องปากนะฮะปัญหาช่องปากปัญหาทุพโภชนาการผิวหนังเนี่ยจะมาเป็นอันดับแรกๆที่พบในโรงเรียนเลยนะครับคราวนี้ถ้าดูให้ละเอียดด้านการมองเห็นก็มีปัญหาอยู่นะครับเด็กเขาจะมีการมองกระดานไม่ชัดทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณครูสอนในห้องคุณครูจะเห็นว่าเด็กเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการได้ยินก็มีปัญหานะครับบางคนหูอื้อหูอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคุณครูที่มาร่วมสนทนาอาจจะขยายความเล่าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับช่องปากก็มีปัญหาเช่นกันในเรื่องของปวดฟันฟันผุนอกจากนั้นยังมีเรื่องของแผลในปากร้อนในอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสังเกตดูปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านเบื้องต้นที่เราสามารถลงไปช่วยเหลือได้เลยกับการคัดกรองทางการแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่สูงสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเขาก็จะมีความพิเศษหน่อยอาจจะมีอากาศเย็นอากาศหนาวอากาศชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลต่อปัญหาทางด้านผิวหนังระบบทางเดินอาหารความสะอาดการกินอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่ทางทีมวิจัยได้ลงไปสำรวจก่อนเบื้องต้นนะครับถัดไปก็จะเดี๋ยวจะรบกวนให้คุณครูทั้งสองท่านช่วยขยายความปัญหาในโรงเรียนให้ทุกท่านได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะผมขอคุยกับอาจารย์จักริดก่อนได้ไหมครับอาจารย์จักริดจากโรงเรียนบ้านพญาไพรอาจารย์จักริดสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ต้องเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าโรงเรียนบ้านพญาไพรของอาจารย์เนี่ยไม่เคยไปสักทีเลยในชีวิตอันสั้นมันเป็นยังไงฮะอาจารย์หน้าตาโรงเรียนลักษณะเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนของอาจารย์เนี่ยครับเป็นยังไงครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้ามาจังหวัดเชียงรายนะครับจากตัวเมืองมาถึงโรงเรียนนี้ประมาณ120กิโลโอ้โหใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครับผมโอ้โหซึ่งไกลพอสมควรซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยติดกับชายขอบชายแดนกับพม่าซึ่งติดกันเลยครับผมซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด558คนนะครับส่วนมากนักเรียนของเราก็จะเป็นชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าจีนลาหูอาขาหรือไทยใหญ่ครับผมครับผมซึ่งส่วนมากถ้าเป็นชนเผ่าจีนเนี่ยเขาก็จะมีเงินในการใช้จ่ายซื้อของต่างๆส่วนที่มีปัญหาก็คืออาขากับลาหูเนี่ยครับก็คือเขาในหนึ่งครอบครัวเขาเนี่ยเขาก็จะมีลูกที่เยอะประมาณ 6-7 คนโอ้ครับผม6-7 คนนี่คืออยู่ในครัวเรือนเดียวกันพ่อแม่เดียวกันถูกไหมฮะอาจารย์ฮะถูกครับโอ้ลองนึกสภาพก็คือใน 6-7 คนเนี่ยจะอยู่บ้านที่เป็นบ้านไม้พื้นยังไม่ได้ลาดซีเมนต์นะครับพื้นยังเป็นพื้นดินอยู่ซึ่งเรามาดูเนี่ยว่าทำไมเราเคยลงไปเยี่ยมบ้านแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงมีลูกเยอะที่มีลูกเยอะเพราะว่าความจนเพราะว่าความจนถึงต้องมีลูกเยอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องมีลูกเยอะเพื่อที่จะมาช่วยกันทำมาค้าขายหรือรับจ้างอะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่ามีลูกเยอะแล้วทำให้จนนะครับอาชีพของพ่อแม่เด็กๆในโรงเรียนของอาจารย์ในส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไปครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือพญาไพจะเป็นแหล่งเพาะปลูกชาเยอะมากส่วนใหญ่พ่อแม่ของเด็กก็จะเก็บชาครับครับแล้วเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียนหนังสือไปถึงชั้นไหนแล้วถึงออกมาช่วยเป็นแรงงานช่วยพ่อแม่ครับอาจารย์ครับ
ส่วนมากเขาก็จะจบม .3 แต่ถ้ามีกำลังที่จะเรียนต่อเขาส่วนมากเขาจะเรียนต่อสายอาชีพนะส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือทางครอบครัวเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วยพ่อแม่เก็บชาแต่ก็จะมีบางเคสก็คือถ้ามีลูก 4-5 คนเขาก็จะสับเปลี่ยนกันมาเรียนหนังสือก็คือวันนี้ก็มา3คนอีก2คนก็ไปช่วยกันเก็บชาแบบนี้ครับอันนี้คือในกลุ่มที่เป็นราหูหรืออาขาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจีนเนี่ยคือมาเรียนครบ 100% ทีนี้ดูเรื่องปัญหาสุขภาพบ้างเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กนิษฐ์ก็เล่าให้ฟังว่าปัญหาสุขภาพเด็กๆหลักๆที่อาจารย์ไปวิจัยภาพรวมมาก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากแล้วก็เรื่องของสายตาเรื่องของหูเรื่องของการได้ยินที่โรงเรียนอาจารย์เด็กๆเขามีภาวะทุกขโภชนาการหรือว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพยังไงบ้างครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่โรงเรียนบ้านพญาไทก็จะมีเกี่ยวกับทุกขโภชนาการเพราะว่าทานอาหารเนี่ยไม่ครบตามคุณค่าที่ควรที่จะได้รับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนในครอบครัวหนึ่งมันมีจำนวนที่มากมากครับเขาก็จะเฉลี่ยในอาหารที่จะไม่เพียงพอให้กับทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของผิวหนังเพราะว่าที่นี่อากาศมันก็จะหนาวมากครับถ้าเป็นฤดูหนาวก็ประมาณ 7-8 องศาครับและเดี๋ยวสักประมาณเดือนหน้าที่นี่ก็จะแล้งเพราะว่าจะไม่มีน้ำเด็กก็จะไม่ชอบอาบน้ำ แล้วก็จะไม่มีน้ำที่จะซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆครับผมครับครับครับความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพที่มีปัญหาของเด็กๆเนี่ยที่ผ่านมาอาจารย์มีความพยายามในการแก้ปัญหายังไงบ้างครับอาจารย์ครับในส่วนของโรงเรียนก็จะมีคุณครูที่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาหรืออาหารกลางวันที่จะมอบให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้กับนักเรียนเนี่ยได้รับอาหารครบ50,000ครับครับโอเคผมขออนุญาตไปที่อาจารย์พัชราพรก่อนเดี๋ยวจะกลับมาที่อาจารย์จักริดเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือของสปสช.แล้วก็ผ่านทางกสศ.ไปด้วยนะครับอาจารย์พัชราพรครับบริบทของโรงเรียนบ้านเทิดไทยเหมือนหรือต่างกับกรณีของโรงเรียนบ้านพญาไพครับอาจารย์ครับในส่วนของโรงเรียนบ้านเทิดไทยนะคะตัวของโรงเรียนนะคะจะตั้งอยู่บ้านเทิดไทยค่ะจะตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดโดยประมาณก็80กิโลค่ะก็ต้องขึ้นดอยมาเหมือนกันค่ะแต่ความแตกต่างก็คือในตัวของเทิดไทยนะคะจะเป็นเหมือนศูนย์รวมอะค่ะก็จะมีทุกอย่างรวมก็ยังจะมีโรงพยาบาลค่ะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนบ้านเทิดไทยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษค่ะมีนักเรียนถึง 1,800 คนค่ะแต่จะแบ่งฝั่งเป็นผมและฝั่งมัธยมค่ะอ๋อครับครับอาจารย์บอกมีโรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใช่ไหมครับอาจารย์ครับเป็นโรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงค่ะโอ้อยู่ในเขตโรงพยาบาลเลยโอเคครับค่ะค่ะปัญหาสุขภาพของเด็กเป็นยังไงครับที่บ้านเทิดไทยครับอาจารย์ครับก็เหมือนกันนะคะก็คือบ้านเทิดไทยของเราก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางด้านของชนเผ่าต่างๆนะคะก็จะมีทั้งจีนอาขาลาหูยีซอม้งว้าค่ะก็จะเป็นส่วนรวมที่ใหญ่ค่ะก็คือทุกคนก็จะมาตั้งถิ่นฐานอพยพมาตั้งถิ่นฐานในตัวเมืองใกล้ๆตัวเทิดไทยแบบนี้นะคะก็จะเจอปัญหาในเรื่องของเวลาเด็กมาโรงเรียนนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพในช่องปากค่ะที่จะเจอเยอะค่ะในห้องเรียนแล้วก็การแต่งกายของนักเรียนค่ะคำว่าปัญหาสุขภาพในช่องปากอาจารย์กรุณาเล่าให้ละเอียดสักนิดหนึ่งดีไหมครับอาจารย์ปัญหาคืออะไรได้ค่ะปัญหาก็คือในเรื่องของเด็กน้อยนะคะคือในฝั่งของปฐมเนี่ยที่เราจะเจอก็คือการรับประทานอาหารคลุกเคี้ยวขนมหวานลูกอมน้ำอัดลมต่างๆนะคะซึ่งครูหรือผู้ปกครองนะคะเราก็ไม่สามารถจะดูแลนักเรียนเนี่ยได้ในทุกเวลาตลอดเวลาค่ะให้อยู่ในสายตาเราตลอดเวลาก็ไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็พฤติกรรมค่ะการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีค่ะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดอาการเป็นแผลในปากแล้วก็เป็นร้อนในแปรงฟันที่มีขนที่แข็งแบบนี้ค่ะขนของแปรงค่ะที่แข็งก็ทำให้นักเรียนเกิดอาการในช่องปากเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือนักเรียนนะคะด้วยความที่เป็นเด็กน้อยค่ะแปรงฟันก็จะหายบ่อยมากแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะหายบ่อยการดูแลแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีนักเรียนชอบเอาแปรงฟันไว้ใต้โต๊ะบ้างครูมีที่แขวนให้นักเรียนก็จะชอบไว้ใต้โต๊ะบ้างยัดไว้ในกระเป๋าบ้างไว้ในกระบอกน้ำบ้างแบบนี้ค่ะโอ้เมื่อสักครู่อาจารย์จักริดได้บอกว่าเด็กนักเรียนจะอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเทิดไทยนี่เด็กนักเรียนจะได้อยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าครับ
ค่ะส่วนมากค่ะส่วนมากจะอยู่กับพ่อแม่แต่ก็มีส่วนน้อยที่อยู่บนดอยลงมาค่ะก็จะมีหอพักของคริสตจักรให้ค่ะก็จะมีหอพัก3หอพักอยู่ละแวกของโรงเรียนค่ะที่จะรับเด็กมาดูแลแล้วก็ให้เด็กมาโรงเรียนที่เทิดไทยค่ะเอาละบริบท2โรงเรียนนี้ต่างกันอาจารย์จากการได้ข้อมูลมาอาจารย์นำมาสู่งานวิจัยต่อยังไงครับอาจารย์ครับก็จากข้อมูลปัญหาการคัดกรองปัญหาเบื้องต้นที่เป็นทั้งคุณครูคัดกรองให้ก็เราได้ลงไปพื้นที่นะครับสัมภาษณ์คุณครูในพื้นที่ทั้ง11โรงเรียนนะครับคือทั้งกสศ.เนี่ยมีแนวคิดที่จะลงไปช่วยเหลือนักเรียนนะครับแล้วเราก็เลยออกแบบวิธีการช่วยเหลือแต่เราทราบว่าการช่วยเหลือด้วยปัจจัยพื้นฐานในอดีตมีการช่วยเหลืออยู่แล้วแหละจะมีหน่วยงานรอบโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรสาธารณะเข้าไปแจกของอะไรอยู่แล้วนะครับเราไปเก็บบทเรียนก่อนว่าในอดีตทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็สภาพบริบทสภาพชุมชนสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นยังไงคือกสศ.อยากลงไปช่วยแต่ไม่ได้อยากลงไปช่วยด้วยวิธีการที่คล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีอะไรที่น่าจะต้องเป็นหลักคิดพื้นฐานในการออกแบบก็เลยนำมาสู่หลังจากข้อมูลของคุณครูข้อมูลของโรงเรียนต่างๆก็นำมาสู่การออกแบบวิธีการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปนะครับข้อมูลที่เอามาใช้ในการออกแบบการจัดสรรการช่วยเหลือเนี่ยมีมาหลายประเด็นนะครับทั้งปัญหาที่พบในโรงเรียนสภาพบริบทวัฒนธรรมที่คุณครูทั้งสองท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังรวมถึงการได้รับการช่วยเหลือในอดีตนะครับเราเอามาคิดหมดเลยว่าเอ๊ะถ้าเนี่ยในอดีตข้อมูลเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากลงไปช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะครับเราควรจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สิ่งใหม่แต่ทำแบบเก่าก็คงไม่ได้แน่ใช่ใช่ครับเรามีการปรับตัวเนาะปรับวิธีคิดต่างๆนะครับก็นำมาสู่การช่วยเหลือครั้งนี้ที่ทางกสศ.ตอนนี้ก็คือลงไปช่วยเหลือแล้วเราลงไปช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ช่วงวันเด็กที่ผ่านมาเหมือนเป็นการมอบความสุขคืนให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับการช่วยเหลือเนี่ยเราอีกหนึ่งประเด็นในอดีตหน่วยงานสาธารณะเข้าไปช่วยเข้าไปแจกของก็จริงนะครับแต่ในปัจจุบันเราพบว่าข้อมูลในอดีตเราพบว่าเขาไปแจกของเสร็จแล้วเขาก็กลับหน้าที่ที่จะต้องดูแลต่อคือเด็กก็ได้รับของไปแล้วก็จบเหมือนชาวบ้านเขาบอกกับผมมาว่าท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยครับคล้ายอย่างนั้นเราจะทำไม่ทำแบบนั้นใช่เราทำยังไงครับโดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนหนึ่งคนไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีแต่คุณครูพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องเนาะเรามีหลักคิดคือเราต้องดึงเอาความร่วมมือของคนที่ใกล้ตัวนักเรียนตั้งแต่พ่อแม่เพื่อนครูชุมชนสังคมแล้วก็สังคมภายนอกอีก อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปร่วมกันดูแลอันนี้นำมาสู่การออกแบบการช่วยเหลือนะครับโดยเป้าหมายของการช่วยเหลือของทางกสศ.ที่ทางทีมวิจัยของผมได้ดำเนินการเนี่ยก็คือเพื่อยกระดับนะครับปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อที่จะส่งผลไปยังพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียนนะครับการช่วยเหลือในอดีตเราพบว่าเขาได้รับของแต่เขาไม่รู้ว่าของที่ได้รับควรใช้ยังไงเขาได้รับแล้วก็จบไปได้สบู่นะได้ผงซักฟอกนะได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปแก้ปัญหานะครับการลงไปช่วยเหลือในครั้งนี้เราพบจุดอ่อนในด้านนี้เราเลยขอความร่วมมือจากสำนักวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับลงไปช่วยเหลือในการให้ความรู้ที่ถูกวิธีเมื่อกี้ที่คุณครูสะท้อนมาว่าเด็กไม่รู้ว่าต้องแปรงฟันยังไงเราลงไปช่วยเหลือการช่วยเหลือครั้งนี้บริบทของนักเรียนเขาไม่ได้พูดภาษาไทย 100% นะครับสำนักวิชาพยาบาลลงไปช่วยเหลือโดยการมีนักศึกษาพยาบาลของเขาที่สามารถสื่อสารภาษาต่างๆที่จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้สร้างแกนนำนักเรียนโตๆที่ไม่ได้มีปัญหาเข้ามาช่วยให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการช่วยเหลือถ้าลงไปให้ความรู้แล้วก็ไม่ได้มีถ้าลงไปสาธิตเพียงเดียวมันก็คงไม่เห็นภาพต้องลงมือทำด้วยกสศก็เลยมีการจัดแคร์แบ็กนะครับที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเป็นแคร์แบ็กที่จะลงนำไปใช้ควบคู่กับการให้ความรู้โดยที่แคร์แบ็กตัวนี้นะครับสะท้อนมาจากผลการวิจัยที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแคร์แบ็กที่นักเรียนจะได้รับจะไม่ใช่ได้รับแบบทุกคนได้รับเหมือนกันใครมีปัญหาอะไรจะได้รับสิ่งของที่จะเอาไปประกอบการเรียนรู้การให้ความรู้เพื่อปรับพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถุงแต่ละใบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันและเฉพาะบุคคลด้วยเฉพาะบุคคลไม่ใช่ทำเหมือนการปูพรมไม่ใช่โอ้ก็ถ้าอย่างลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้จะใหญ่สุดครับจะใหญ่สุดก็จะมีเขาจะมีปัญหาด้านผิวหนังด้านความสะอาดของร่างกายก็อย่างที่เราลงไปในพื้นที่เราจะพบว่าบางบ้านนะครับ
หนึ่งหลังผ้าเช็ดตัวผืนเดียวใช้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปรงสีฟันหนึ่งด้ามใช้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะมีพวกผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะไปเป็นเหมือนเป็นสื่อกลางทำให้เขาปรับพฤติกรรมแล้วก็เห็นความสำคัญนะครับก็จะมีแชมพูมีสบู่ผงซักฟอกอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับโดยแคร์แบ็กที่เราเดี๋ยวผมมีรูปอันนี้ก็จะเป็นของที่เอามาเป็นตัวอย่างแคร์แบ็กที่เราลงไปจัดเนี่ยจะแจกออกเป็นทั้งหมดประมาณ7ประเภทด้วยกันนะครับเด็กโตก็แบบนึงเด็กเล็กก็แบบนึงเพราะเด็กโตกับเด็กเล็กสิ่งของที่ควรนำไปใช้ไม่น่าเหมือนกันแปรงสีฟันก็ไม่เหมือนกันและหรืออะไรก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งที่จะลงไปควบคู่กับการให้ความรู้ในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนโดยที่ได้รับความร่วมมือนอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพบคือเมื่อเขาได้รับของเขาก็จบไปแต่ขาดการกำกับติดตามกำกับติดตามของบุคคลทุกคนอย่างที่ผมได้เรียนไปเราจะขอความร่วมมือจากคนรอบตัวนักเรียนเข้ามาช่วยในการดูแลนักเรียนนะครับเราขาดการกำกับติดตามเราเลยขอความร่วมมือของคุณครูที่เขาจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอยู่แล้วเขาจะต้องลงไปสู่นักเรียนอยู่แล้วให้ช่วยกำกับติดตามในการดูว่าจากที่เขาได้รับความรู้ไปเขาได้นำความรู้ไปใช้อย่างถูกวิธีหรือเปล่ามีการกระตุ้นเพิ่มเติมอย่างตลอดเวลานะครับเพื่อให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆเราคาดหวังว่าเขาต้องตระหนักในการดูแลสุขภาพก่อนเนื่องจากบางทีอย่างที่คุณครูได้เรียนวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจริงๆเขาไม่ได้คือถ้าอย่างคนในเมืองอาจจะมองว่าทำไมไม่แปรงฟันแต่ทางนั้นอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาต้องรักษาวัฒนธรรมเขาเลยไม่ได้ดูแลสุขภาพในมิตินี้อะไรทำนองเนี่ยครับเป็นความเชื่อเป็นในทางวัฒนธรรมเราเลยต้องการที่เขาที่จะทำให้เขาเกิดความตระหนักแล้วเขาจะปรับพฤติกรรมต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นนะครับทางนวัตกรรมที่ทางกสศได้ลงไปสู่โรงเรียนนอกจากจะมีการให้ความรู้นะครับอันนี้จะเป็นอย่างตัวอย่างแคร์แบ็กที่เราลงก็จะมีปัญหาหนึ่งที่พบมากๆเลยเรื่องเห่าเด็กผู้หญิงแน่เลยโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กผู้ชายก็มีนะผู้ชายก็มีเพราะว่าเขาเล่นกันตลอดเวลาอยู่โรงเรียนแม่น่าสนใจมีแชมพูขจัดเห่ามีหวีเสนียดด้วยใช่ครับอันนี้โบราณกาลเลยนะเนี่ยมีชุดผ้าอนามัยสำหรับนักเรียนโตๆคือเราจะมองว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนมีประจำเดือนแล้วจะส่งผลต่อการเรียนยังไงเขาไม่อยากมาโรงเรียนครับบางทีแบบพอมีประจำเดือนมาปุ๊บเขากลับบ้านเลยกลับโดยที่ไม่บอกใครเลย อะไรทำนองเนี้ยเราก็มีการช่วยเหลือลงไปในประเด็นลักษณะนี้ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจารย์เอาไปให้ความรู้กับเด็กๆเนี่ยถือว่าช่วยครูในโรงเรียนด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนบุคลากรครูก็ไม่ครบชั้นอยู่แล้วการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของเด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมเข้าไปด้วยใช่เป็นปัจจัยเสริมขึ้นไปเราให้ของเพื่อเป็นสื่อกลางประกอบกับการให้ความรู้เพื่อให้เขาเกิดความตระหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีชุดทำความสะอาดร่างกายที่นักเรียนประถมนักเรียนม.ต้นม.ปลายที่จะมีความแตกต่างกันครับบางคนมีหนึ่งปัญหาเขาก็จะได้คอมบิเนชันของกับการให้ความรู้ที่แตกต่างกันออกไปอีกเพราะว่าเด็กนักเรียนหนึ่งคนไม่ได้มีปัญหาเห่าเพียงอย่างเดียวครับเด็กนักเรียนหนึ่งคนอาจจะมีทั้งเห่ามีทั้งฟันผุอะไรเงี้ยผิวหนังนะครับโดยผลการวิจัยครั้งนี้นะครับนอกจากเราจะมีการให้ความรู้ในส่วนนี้เราพบว่าปัญหาที่เราสำรวจมา8ปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้ด้วยการให้ความรู้ได้เพียงอย่างเดียวแล้วเขาจะหายมันต้องมีการคัดกรองการส่งต่อทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทางโครงการได้เสนอเป็นผลออกไปอาจจะนำมาสู่ซึ่งการช่วยเหลือของสปสช.ครั้งนี้ที่จะลงไปช่วยเหลือได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นนะอาจารย์ใช่ใช่ครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างที่ทางแม่ฟ้าหลวงลงไปให้ความรู้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกไปการกำกับติดตามในอดีตไม่มีทางโครงการวิจัยเราได้สร้างระบบที่เราเรียกว่า Health Tracker นะครับในการกำกับติดตามรายงานสุขภาพของนักเรียนในพื้นที่โดยเรานำร่องก่อนที่11โรงเรียนนะครับก็จะมีการฉายภาพแผนที่สุขภาพของนักเรียนในพื้นที่11โรงเรียนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ละโรงเรียนมีปัญหาอะไรบ้างนะครับการคัดกรองอันนี้ก็จะมาจากภาพสะท้อนของคุณครูที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนแล้วเราก็จะมีการนำเสนอว่าเด็กนักเรียนแต่ละห้องคือใครเป็นรายบุคคลควรได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีอะไรมีของที่ได้รับคืออะไรการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยต้องส่งต่อไปในที่ไหนบ้างเป็นหมออะไรบ้างหมอฟันหมอตาหมอหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่และในปัจจุบันการดำเนินงานของเราก็คืออยู่ในช่วงการกำกับติดตามเราจะลงไปดูว่าหลังจากที่เขาได้รับความรู้แล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ก็คือมันก็จะส่งต่อพฤติกรรมมีการเปลี่ยน
การแปรงฟันถูกวิธีขึ้นไหมการดูแลสุขภาพถูกวิธีขึ้นไหมเราก็จะนำมาเข้าสู่ระบบ Health Tracker เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวเราเองด้วยที่เรากำลังทำวิจัยอยู่แล้วก็คุณครูในโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้ในการกำกับติดตามต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการออกแบบที่ทางโครงการวิจัยกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงของการศึกษาผลว่าตกลงแล้วหลังจากเราลงไปช่วยเหลือทั้งหลายมิติเลยทั้งในเรื่องของการให้ความรู้การให้ของมีการขอความร่วมมือจากคุณครูนะครับรวมถึงการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบเนี่ยจะทำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพดีขึ้นไหมรวมถึงมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพดีขึ้นไหมและส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องของนักเรียนมากขึ้นหรือเปล่า อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่เราได้ดำเนินการไปเรามีวิดีโอเดี๋ยวก่อนไปดูวิดีโอไปถามความคิดเห็นของคุณครูก่อนว่าได้รับแคร์แบ็กไปแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ความรู้ก่อนที่จะให้แคร์แบ็กไปสู่เด็กๆแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพของเด็กๆอย่างไรไปที่อาจารย์พัชราพรก่อนครับอาจารย์ครับค่ะเป็นยังไงครับหลังจากที่กสศและทนาจารย์ได้ไปให้ความรู้แล้วก็มอบแคร์แบ็กที่เป็นอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับในกลุ่มที่ได้รับไปค่ะเราก็ได้แจกนะคะเราก็ได้แจกตามรายชื่อแล้วก็ตามช่วงชั้นก็คือเหมือนอยู่ในกระเป๋าก็ตรงตามที่เด็กๆมีความต้องการเลยค่ะอนุบาลประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นแบบนี้ค่ะพอเราแจกไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็ได้นำกลับไปใช้นะคะในถุงเนี่ยค่ะกลับไปใช้ที่บ้านค่ะนำกลับไปใช้ที่บ้านเพราะในถุงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะของอย่างของเด็กประถมนะคะจะประถมปลายก็จะมีพวกยาสระผมแปรงฟันผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผงซักผ้านะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้ก็คือใช้ซักผ้าผ้าเช็ดตัวนักเรียนจะได้มีผ้าเช็ดตัวเป็นของส่วนตัวตามที่เราได้วิจัยไว้ว่านักเรียนคนนี้ขาดไปตรงไหนไปขาดพวกของผงซักผ้าหรือพวกของผ้าเช็ดตัวแบบนี้ค่ะก็ตรงตามที่นักเรียนต้องการค่ะความช่วยเหลือก็คือเข้าไปที่นักเรียนโดยตรงก็ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงค่ะทำให้นักเรียนค่ะเวลามาโรงเรียนเสื้อผ้าค่ะก็จะมีความสะอาดเพื่อนๆก็จะเข้ามาเล่นด้วยเข้ามาอยู่ใกล้ค่ะจะส่งผลถึงการเรียนของนักเรียนด้วยซึ่งมีเพื่อนเล่นแล้วก็มีเพื่อนมาใกล้ชิดค่ะจากที่เมื่อก่อนถ้าเสื้อผ้ามอมแมมนะคะก็จะไม่มีเพื่อนมาใกล้เพื่อนก็จะมาบอกครูว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้มีกลิ่นตัวเสื้อมอมแมมนะแบบนี้ค่ะเพื่อนก็จะไม่อยากอยู่ใกล้พอเราได้รับความช่วยเหลือในจุดนี้นักเรียนก็ไปใช้ก็คือไปซักผ้าค่ะแล้วก็พอมาโรงเรียนค่ะเสื้อผ้าก็จะสะอาดเพื่อนๆก็จะมาอยู่ใกล้ค่ะก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพของเด็กเองแล้วก็ส่งผลต่อการที่จะได้เรียนรู้ในห้องเรียนด้วยนะครับอาจารย์ครับใช่ค่ะขอบคุณครับไปที่อาจารย์จักรีบ้างครับอาจารย์จักรีครับผลของการเปลี่ยนแปลงหลังจากทางกสศไปให้ความรู้แล้วก็มอบแคร์แบ็กซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพของเด็กส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับผมก่อนที่เราจะแจกแคร์แบ็กให้กับนักเรียนนะครับก็จะมีสำนักพยาบาลที่เข้ามาอบรมให้กับนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนก็มีความรู้ในเรื่องของการแปรงฟันการสระผมการดูแลเส้นผมนะครับรวมไปถึงการล้างมือต่างๆนะครับและเราก็ได้ไป แจกแคร์แบ็กให้กับนักเรียนซึ่งเราก็ได้ลงไปติดตามตามบ้านต่างๆของนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สังเกตมานักเห็นนักเรียนมาที่โรงเรียนนะครับนักเรียนก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายสะอาดเสื้อผ้าสะอาดแล้วนะครับก็กล้าที่จะเข้ามาหาครูในส่วนของการเรียนการสอนแล้วก็จะเห็นนักเรียนในกลุ่มนี้กล้าที่จะเข้ามาหาครูว่าคุณครูคะอันนี้ทำยังไงคะคือก่อนหน้านี้เด็กมันก็จะมีเสื้อผ้าที่สกปรกร่างกายที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาหาเราเพราะว่ากลัวเราเหม็นแบบนี้ครับก็ทำให้นักเรียนนั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับครับครับการที่สำนักพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขภาพกับเด็กเนี่ยถือว่าแย่งงานครูด้วยหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นยังไงอาจารย์ก็คือของโรงเรียนของเราเนี่ยเราได้ความช่วยเหลือจากสำนักพยาบาลนะครับซึ่งให้ความรู้กับนักเรียนซึ่งในขณะที่เขาให้ความรู้เนี่ยเราก็เอาคุณครูของเราเนี่ยเข้าไปรับความรู้ด้วย เพราะว่าบางสิ่งเราก็ไม่ได้มีความชำนาญในด้านนั้นเราก็ได้รับความรู้แล้วก็เพื่อที่จะนำความรู้นั้นนะครับไปดูแลเด็กเราอีกทีนึงโอ้ได้สองต่อเลยนะอาจารย์นะได้ทั้งนักเรียนด้วยได้ทั้งครูที่จะไปขยายผลต่อเนื่องด้วยทีนี้
การแจกถุงแคร์แบ็กเนี่ยมันใช้แล้วก็หมดไปนะอาจารย์นะแต่ปัญหาสุขภาพมันก็ยังอยู่ในระยะยาวอาจารย์อยากจะมีข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องยังไงในแง่ของการแก้ปัญหาสุขภาพที่จะส่งผลต่อเรื่องการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่ยากจนด้วยในระยะยาวครับอาจารย์ผมก่อนนะครับอาจารย์จะติดครับผมคิดว่าสิ่งที่มันจะยืนยาวก็คือความรู้ที่เด็กได้รับเพราะว่าเด็กได้รับความรู้ไปแล้วเนี่ยผมได้พยายามบอกแล้วครูอื่นได้พยายามบอกก็คือนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือไปทำให้เขาดูว่าเขาได้รับความรู้อะไรมาบ้างสิ่งนี้อาจจะมีเป็นความรู้ที่ยืนยาวสำหรับเขาส่วนในเรื่องของที่ว่าของที่ใช้ที่ให้มาก็หมดไปผมคิดว่าถ้ามีสุขอนามัยที่ดีแล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะขวายคว้าหาสิ่งที่ดีให้กับตนเองครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์พัชรพรแล้วครับข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของเด็กในระยะยาวครับอาจารย์ครับจากที่เราได้มีคณะพยาบาลนะคะมาอบรมให้นักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะทั้งการกำจัดเถาซึ่งครูบางครั้งก็ไม่ได้รู้ค่ะว่าจะกำจัดยังไงหรือว่าทำให้นักเรียนยังไงทั้งการวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีวิธีการแปรงฟันเนี่ยนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาช่วยในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะขอให้ช่วยในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ถ้ามาให้นักเรียนนะคะที่เขามีความต้องการแบบนี้ค่ะซึ่งเขาที่บ้านอาจจะมีไม่เพียงพอแบบนี้ค่ะถ้ามาให้แจกถุงให้เป็นเดือนแบบนี้ค่ะก็จะดีค่ะถ้ามีมาให้แบบนี้ค่ะน่าสนใจครับอาจารย์กนิษฐ์ครับฟังดูจากพื้นที่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอแตกต่างกันหลากหลายเนาะในแง่ของการดำเนินการต่อไปครับอาจารย์ครับคือเรามองเหมือนที่ทางคุณพี่ได้ถามว่าของเดี๋ยวใช้แล้วก็หมดไปเป็นยังไงเราทางโครงการวิจัยมองว่าการแจกของอย่างเดียวมันก็จะหมดไปจริงๆแหละแต่การปรับถ้าทำให้เขาได้ปรับพฤติกรรมมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าพ่อแม่เขาเห็นว่าลูกเขาเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือชีวิตอะไรที่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับการดูแลสุขภาวะน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เลยเป็นข้อเสนอหนึ่งที่ทางโครงการคิดว่าจะน่าจะถ้าเราไปปรับความรู้ปรับพฤติกรรมเดี๋ยวน่าจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตอะไรอย่างนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความช่วยเหลือที่ลงไปด้วยบริบทที่เป็นพื้นที่สูงยังไงก็น่าจะต้องการความช่วยเหลือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้ยังไงก็เข้าไปน่าจะต้องเข้าไปช่วยอยู่เพราะว่าบางปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวเพราะเขาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาระยะยาวเขาต้องการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เข้มข้นเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปตรวจสอบหรือบางทีต้องแก้ไขด้วยที่ไม่ใช่ของพวกนี้ครับอาจจะต้องเป็นการรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับพบว่าโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนพญาไพมี558คนไม่น้อยเลยในขณะที่พัฒน์เทิดไทยก็พันกว่าคนผมก็เลยนึกถึงสมัยก่อนโบราณเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี40เราสนับสนุนว่าให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอาสาเนี่ยเขามีวัตถุดิบไปกวนน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานถ้าเราส่งเสริมให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยไปซื้อวัตถุดิบแล้วมาทำเองใช้เองแล้วก็สนับสนุนจากมีความรู้แล้วเนี่ยอันจะเป็นทางออกอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่ครับแล้วก็ยังไม่รวมพลังอสมที่อยู่ในพื้นที่อีกนะอาจารย์นะใช่ครับอสมนี่ต้องเข้มแข็งมากๆแล้วก็เขาก็เข้มแข็งมากๆเลยนะปัจจุบันครับอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาช่วยเหลือครับการวิจัยต่อเนื่องตอนนี้ยังไม่สรุปใช่ไหมฮะยังไม่ได้สรุปครับเราเดินทางมาครึ่งทางแล้ว อยู่ในช่วงการกำกับติดตามลงไปศึกษาผลที่เกิดขึ้นครับครับก็ยังมีเวลาเราจะทำโครงการเสร็จเนี่ยก็ประมาณเดือนมีนาคมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะนำเสนอผลต่อไปโอ้ครับเห็นอาจารย์บอกว่ามีคลิปวิดีโอที่อยากจะให้เราดูใช่ครับเป็นการดำเนินงานของทางสำนักพัฒนาวิชาชีพครูของกสศเนี่ยครับพัฒนาครูนะครับได้ลงไปพื้นที่ด้วยกันกับทีมวิจัยนะครับแล้วก็ได้เก็บภาพมาฝากเป็นบรรยากาศที่เราลงไปช่วยเหลือนักเรียนครับครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันนะครับเชิญครับThank you.
ภาพที่น่ารักแล้วก็เด็กๆดีใจประทับใจนี่คือจุดเริ่มของการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาไปด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับอาจารย์จักรีและอาจารย์พัชราพรมีอะไรอยากฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีที่พยายามผลักดันแล้วก็สนับสนุนโครงการเหล่านี้ที่จะเป็นประโยชน์ในพื้นที่ครับเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์จักรีก่อนก็ได้ครับอ๋อครับผมสำหรับผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลพญาไทซึ่งเป็นผู้ประสานงานนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนสังคมต่อไปก็คือเด็กนักเรียนซึ่งเด็กนักเรียนทางกลุ่มที่อยู่ทางชายขอบหรือว่าอยู่บนดอยเนี่ยเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมต่อไปดังนั้นอยากให้เห็นความสำคัญณจุดนี้ด้วยและก็ในวันนี้และก็ในอนาคตก็มีหลายคนเล็งเห็นเด็กพวกนี้ผมก็ดีใจแทนเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์พัชรพรครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับค่ะก็ต้องขอบคุณถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มาให้ความช่วยเหลือค่ะเด็กๆทางฝั่งชายขอบชายแดนนะคะที่มาให้ความช่วยเหลือทั้งทุกๆเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องถุงยางชีพทั้งการให้ความรู้ค่ะในการรักษาสุขภาพของตัวเองร่างกายของตัวเองค่ะขอบคุณที่เล็งเห็นในความสำคัญของเด็กที่อยู่ในแถบของชายแดนของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแหมก็เรียกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจและจะเป็นจุดเริ่มสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพและการศึกษาไปพร้อมๆกันวันนี้กราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับท่านอาจารย์กนิษฐ์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์พัชรพรและอาจารย์จักรีด้วยนะครับขอบพระคุณครับก็เรียกว่าจบช่วงเสวนาสำคัญไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการที่จะมองเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและครัวเรือนที่ยากจนนะครับสิ่งที่สำคัญคือกสศมีความพยายามที่จะชี้เป้าให้กับสปสช.นะครับในแง่ของการดูว่าเด็กและเยาวชนท่านนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับกสศใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือเรียกว่า IC นะครับซึ่งเป็นตัวสแกนที่เห็นแล้วครับว่าสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีสภาพพื้นที่ที่มีปัญหานั้นอยู่ที่ตรงไหนแห่งหนใดมีการประสานงานกันต่างอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการดำเนินการในช่วงถัดไปนะครับหลังจากนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ทางด้านสุขภาพและการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับที่เราจะต้องขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนนั้นที่มีสภาวะขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ขาดโอกาสในการเข้าถึงและครอบครัวนั้นจะได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ควบคู่กับการมีโอกาสทางด้านการศึกษานะครับลำดับถัดไปผมขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นะครับและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.นะครับในลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นะครับนายแพทย์จเดชธรรมทัตอารีนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและบทบาทหน้าที่ของสปสช.ในครั้งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านดร.กายศภัทราวาทนะผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติท่านครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีบทบาทในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดบริการทางด้านสุขภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศโดยมีสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามกลุ่มวัย5กลุ่มวัยนะครับเพื่อดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์แม้ว่าที่ผ่านมาในการบริหารเนี่ยจะเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึงแต่ก็ยังมีประชากรบางกลุ่มนะครับเข้าไม่ถึงบริการที่เราใช้คำว่ากลุ่มเปราะบางนะครับการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สปช.ดำเนินการเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพให้กับประชาชนเด็กและเยาวชนนะฮะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสรวมถึงคนในครอบครัวเนี่ยถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพและด้วยบทบาทของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ในด้านการศึกษา
และสร้างอนาคตที่ดีได้นำมาสู่การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนับจากวันนี้นะครับ2หน่วยงานของเราเนี่ยจะร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กๆและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสรวมถึงคนไทยในครอบครัวมีโอกาสเข้าถึงสิทธิสวัสดิการชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สู่การมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมบูรณาการในด้านฐานข้อมูลนะครับร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ฐานข้อมูลมาดำเนินการเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันนะครับสปสช.พร้อมที่จะสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกระดับอาทิเช่นเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตเพื่อมาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆภายใต้ความร่วมมือของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานี้ในท้ายที่สุดนี้ผมในนามของสปสช.นะครับก็ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในความร่วมมือนี้และหวังว่าจะส่งผลให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถขยายการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นบรรลุเจตนารมณ์และเป้าหมายของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการเป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคนไทยทุกคนสืบไปขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการสปสช.นะครับในลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับดร.ไกรยศ ภัทราวาทนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์และการลงนามความร่วมมือข้อตกลงและบทบาทหน้าที่ของกสศในครั้งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบเรียนคุณหมอจเดชธรรมธนารีนะครับท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณหมอจักรีโนสิรินะครับท่านรองเลขาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกๆท่านครับกสศเราเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นมาประมาณ3ปีนะครับวันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะครับได้มีความร่วมมือกับทางสปสช.นะครับภารกิจของกสศในการทำหน้าที่เป็นกลไกเหนี่ยวนำความร่วมมือเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญที่บอร์ดกสศเนี่ยได้ให้นโยบายเอาไว้การเป็นกลไกเหนี่ยวนำความร่วมมือเนี่ยเราได้มีการพบว่ากลุ่มเป้าหมายของกสศที่เป็นเด็กเยาวชนที่ยากจนที่สุดอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนที่สุดร้อยละ15ของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยค่อนข้างมากในแง่ของการลดลงของรายได้ครัวเรือนการว่างงานของสมาชิกครัวเรือนเนี่ยทำให้สาเหตุเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจครัวเรือนเนี่ยส่งผลกระทบต่อโอกาสและความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กเยาวชนนี่คือปัญหาในระยะสั้นส่วนปัญหาในระยะยาวเนี่ยปัญหาการปิดโรงเรียนก็มีผลกระทบต่อเรื่องของโภชนาการของเด็กนะครับมีผลกระทบต่อเรื่องของภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือ learning lossและสถานการณ์บางครอบครัวที่ติดโควิดเนี่ยก็มีภาวะลองโควิดด้วยเช่นกันสถานการณ์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่กับน้องๆและครอบครัวไปในระยะยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กสศเนี่ยนอกจากให้ความสำคัญแล้วกสศก็รู้ตัวครับว่าเราเป็นกองทุนด้านการศึกษาอาจจะยังจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือแล้วก็ทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกนะครับเราจึงมีความดีใจมากที่โอกาสในการร่วมมือกับสปสช.ตรงนี้เราจะสามารถส่งต่อข้อมูลที่ในวิดีทัศน์เมื่อสักครู่จะเห็นว่ากสศเนี่ยเราทำงานบนการใช้งานวิจัยการลงพื้นที่การทำงานกลไกในพื้นที่เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้เราก็ไม่อยากที่จะถือข้อมูลเอาไว้โดยลำพังเราหวังว่าข้อมูลส่วนรายบุคคลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆเหล่านี้ถ้าเกิดกองทุนสปสช.ได้รับข้อมูลแล้วได้ร่วมลงไปสนับสนุนเรื่องของสุขภาพสุขภาวะของตัวเด็กและครอบครัวได้โจทย์นี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำค่อยๆคลี่คลายลงกสศเราทราบดีว่ามีเรื่องของกฎบัตรอัตวาหรืออัตวาชาร์เตอร์ที่องค์การอนามัยโลกได้ให้การสนับสนุนมาหลายสิบปีแล้วที่ว่าปัจจัยกำหนดสังปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพคือเรื่องของการศึกษาหากว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยเราจะฟื้นฟูประชาชนแล้วก็เด็กเยาวชนเหล่านี้กลับคืนมาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนำไปสู่การศึกษาที่ดีขึ้นการศึกษาที่เสมอภาคขึ้นเหล่านี้ก็จะนำไปสู่หลักประกันสุขภาพที่ตัวเขาเองภาวะที่เขาจะต้องพึ่งพากองทุนหลักประกันสุขภาพในระยะยาวก็จะค่อยๆลดลงไปเราจึงหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าและเป็นการลงทุนที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสทางด้านสุขภาพเรื่องของการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจสังคมต่อไปในอนาคตนะครับกสศเนี่ยเรามีเครือข่าย
หลายหลายหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการศึกษามีคุณครูมากกว่า 400,000 คนที่ได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 1.2 ล้านคนที่เป็นเด็กยากจนและยากจนพิเศษเหล่านี้มีสมาชิกครัวเรือนมากถึง5ล้านคนอยู่ในครัวเรือนเหล่านี้ข้อมูลรวมๆแล้ว5ล้านคนนี้เราจะมีการคัดกรองแล้วก็ทำงานร่วมกับกองทุนสปสช.เพื่อให้สวัสดิการในบางเรื่องที่กสศไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้เราจะสามารถส่งต่อให้เขาได้รับบริการจากกองทุนสปสช.ต่อไปและเมื่อเด็กกับครอบครัวเหล่านี้มีสุขภาพที่ดีก็จะนำไปสู่การศึกษาที่เสมอภาคมากขึ้นและชีวิตที่ยืนยาวรวมถึงโอกาสในการที่สังคมไทยจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปในอนาคตอย่างที่คุณครูจากเชียงรายได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับกสศเนี่ยก็ขอ เรียนกับทุกๆคนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาได้เนี่ยหน่วยงานด้านการศึกษาแต่เพียงลำพังหน่วยงานด้านสุขภาพแต่เพียงลำพังเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำงานได้สำเร็จได้จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนหรือประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันหลักคิดอันนึงนะครับที่กสศเราใช้ตลอดมาคือเรื่องของ All for Education หากว่าทุกๆภาคส่วนมามีส่วนร่วมกันตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็หวังว่าความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปกสศเนี่ยเรามีโอกาสแล้วก็โครงการที่เตรียมจะเริ่มต้นจากทางสปสช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแว่นตานะครับที่เรามีการสำรวจพบว่ามีเด็กประมาณ 50,000 ถึง 70,000 คนที่มีความเสี่ยงจะเป็นได้รับการตัดแว่นนะครับอย่างเร่งด่วนซึ่งต้องขอบคุณทางกองทุนสปสช.อย่างมากนะครับที่ช่วยทำให้เรื่องนี้มีความคล่องตัวแล้วก็มีโอกาสที่เราจะขยายสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้มากขึ้นรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ต้องการสวัสดิการตรงนี้เราก็จะมีข้อมูลส่งให้ด้วยก็หวังว่าโอกาสในการทำงานในปี2565ระหว่างความร่วมมือของ2หน่วยงานนี้จะนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืนต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณผู้จัดการกสศเป็นอย่างสูงนะครับจะเห็นได้ว่าความมุ่งมั่นของทั้ง2องค์กรที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางด้านการศึกษาและก็เรื่องของสุขภาพนะครับเป็นจิตที่มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะมีต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวที่ยากจนในชนบทอย่างแท้จริงนะครับในลำดับถัดไปครับผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือนะครับขอเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการสปสช.ครับนายแพทย์จักริจโง่สิริและคุณนิสาแก้วแกมทองผู้แทนจากกสศนะครับได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อเป็นพยานสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญผู้แทนทั้งสองหน่วยงานครับลงนามความร่วมมือได้เลยครับผมเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.นะครับเป็นการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนและสังคมไทยในอนาคตต่อไปด้วยนะครับพยานจะเซ็นชื่อนะครับแล้วเราจะปรบมือให้กำลังใจกับนิมิตใหม่เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาสังคมร่วมกันนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะสร้างสังคมใหม่ร่วมกันด้วยการเริ่มต้นทำสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับการลงนามด้วยนะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อถ่ายรูปนะครับท่านเลยครับเอาอีกนะขออนุญาตครับขออนุญาตโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอความกรุณาจิตขึ้นครับผมขอบคุณครับความร
่วมมือที่น่าสนใจนะครับที่เราจะสร้างสังคมใหม่ร่วมกันนะครับครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดสถานที่เพื่อการดำเนินการเรื่องของสัญลักษณ์การมุ่งมั่นนะครับของการดำเนินการร่วมกันของทั้ง2องค์กรนะครับขออนุญาตจัดสถานที่เล็กน้อยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการที่ดำเนินการต่างๆต่อไปนี้นะครับสิทธิประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยนั้นเด็กๆ เขาจะได้รับวัคซีนนะครับการคัดกรองสุขภาพทางช่องปากแล้วก็เคลือบฟูออไรด์เคลือบหลุมร่องฟันการคัดกรองภาวะสายตาและการได้ยินนะครับแล้วก็ประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการรวมถึงการได้อาหารเสริมต่างๆเสริมธาตุเหล็กคัดกรองโลหิตจางหรือว่าการวัดความดันโลหิตหรือยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กโฟลิกบำรุงสมองให้กับเด็กและเยาวชนเป็นที่ทราบกันดีว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์เรียนในเร็ววันนี้เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับได้เวลาสมควรแล้วครับขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านเลขาธิการสปสช.และท่านผู้จัดการกสศ.นะครับขึ้นบนบริเวณป้ายไฟนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะให้ส่องสว่างการร่วมมือที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและในครัวเรือนที่ขาดแคลนนะครับจะได้รับโอกาสนั้นนะครับผมจะขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการสปสช.ครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนับถอยหลังนะครับที่จะเปิดไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการที่จะเป็นจุดเริ่มของการทำงานร่วมกันทั้งทางวิชาการและการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนะครับที่ขาดแคลนทางด้านการศึกษาและการเข้าถึงทางด้านสุขภาพครับผมเข้าใจว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตนับถอยหลังนะครับนับ5 4 3 2 1ไฟแห่งความปรารถนาดีและความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ด้านบนของป้ายไฟนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับระหว่างกสศและสปสช.ทั้งเรื่องของทุกคนภาวะโภชนาการเรื่องของการได้ยินเรื่องของสายตานะครับเรื่องสุขภาพช่องปากเรื่องของการรับวัคซีนต่างๆนะครับกสศและสปสช.จะร่วมมือการดำเนินการอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งอย่างจริงจังด้วยครับผมขอเชิญแบทก่อนนะครับเข้ามาในช็อตที่จะบันทึกภาพนะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับเป็นแบทก่อนตัวแทนเด็กและเยาวชนที่กำลังได้รับโอกาสในครั้งนี้นะครับผมเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับขออนุญาตกดไลค์ได้ไหมครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เรียกว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการเหล่านี้นะครับเพื่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ขาดโอกาสนะครับจะได้รับโอกาสนั้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะครับผมครบหรือยังครับมีสื่อมวลชนต้องการถ่ายรูปเพิ่มเติมไหมครับถือว่าเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณนะครับผู้แทนหน่วยงานองค์กรทั้ง2ท่านนะครับนายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดร.กรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับนายแพทย์จักริจโงสิรินะครับเลขรองเลขาธิการสปสช.และคุณนิสาแก้วแกมทองด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับลำดับจากนี้นะครับเดี๋ยวสื่อมวลชนนะครับจะได้ถือโอกาสในการที่จะสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานทั้ง2องค์กรนะครับเพื่อที่จะขยายผลต่อสื่อสาธารณะต่อไปด้วยนะครับในวันนี้นะครับพิธีลงนามความข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการดำเนินงานนะครับของสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็เป็นจุดเริ่มที่ดีที่จะให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนได้สุขภาพที่ดีพร้อมๆกับการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เกิดกิจกรรมเหล่านี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับการถ่ายทอดสดข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะครับผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ